อีกหนึ่งคนที่มีบทบาทสําสคัญก็คือหัวหน้าพักครับ,ค,รบคุณอุ้งอิงเองเนี่ยก็ยังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเหมือนกันแม้ว่างานหลักๆอะโอเคดูในเรื่องของพักใช่ไหมครับกับงานที่มอบหมายก็คือซอว์พาวเวอร์แต่ประเด็นที่ผ่านมามันก็มีประเด็นดราม่าเหมือนกันขณะเดียวกันคุณอุ้งอิงเองเนี่ยเขาก็ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างล่าสุดที่ไปโพสต์ใน X บอกว่าพักเพื่อไทยเป็นบ้านของอิงอิงต้องสร้างพักให้เข้มแข็งเป็นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าพักของเราจะเป็นความหวังเป็นตัวแทนของประชาชนได้อันนี้คืองานของอิงในวันนี้ก่อนที่ตอนท้ายเนี่ยหัวหน้าอิงบอกว่าในการประชุมครั้งนี้คุณเศรษฐาได้เข้าร่วมประชุมของพักเพื่ออัปเดตงานของรัฐบาลซึ่งทางพักก็ต้องนําสิ่งนี้มาเชื่อมโยงกับพี่น้องประชาชนผ่านสสของเราก็ภาพการทำงานในช่วงเนี้ยมันก็จะตรงกับสิ่งที่อดีตนายกทักษิณเคยพูดเอาไว้เนาะเนี่ยนะครับก็คือให้คุณอุ้งอิงเป็นหัวหน้าพัก ก็ทางานดูแลพักไปส่วนคุณเศรษฐาก็ทํางานอยู่ที่ทําเนียบรัฐบาลครับจริงๆทางเนชั่นทีวีเราเคยวิเคราะห์ไว้หนึ่งเรื่องบันได6ขั้นของการกระชับอํานาจในตระกูลชินวัตรนะฮะโดยมีคุณอุ้งอิงนี่แหละเป็นตัวละครสําคัญเราปิดท้ายดูที่ตรงนี้ว่าตอนนี้เขาถึงบันไดขั้นไหนกันแล้วนะบ,บันไดขั้นแรกก็คือคุณอุ้งอิงแพรทองทานนั่งเป็นหัวหน้าพักอันนี้เขาก็จะจัดทัพคณะกรรมการบริหารผสมผสาน3คนในรุ่นนั้นๆอันนี้ก็ดําเนินการไปแล้ว บันไดที่สองคุณผู้ชมเห็นไหมบูรณาการบ้านใหญ่ให้กลับมาเคลื่อนไหวการเมืองอืเพื่อไทยเขาไม่เคยทิ้งบ้านใหญ่นะช่วงนี้ใช่ครับเดินหน้านโยบายประชานิยมตอนนี้ก็เดินหน้าเต็มที่กี่เรื่องบ้างล่ะที่เป็นประชานิยมอะดิจิตอลวอลเล็ขึ้นเดินค้าราชการเนี้ยสี่คือพันหนึกขั้วอํานาจเก่าประคับประคองการเมืองอันนี้แหละภาพที่เราเห็นเมื่อวานอะใช่ทุกพักการเมืองคือขั้วอํานาจเก่าและเพื่อไทยกําลังเดินมาสู่บันไดที่4บันไดที่5ต่อไปคืออะไรครับ คุณทักษิณจะได้พักโทษอเขาบอกว่ากลางปี 2, 5, 6, 7ก็คือกลางปีหน้าเนี่ยแล้วอาจจะเข้ามาสู่การเป็นที่ปรึกษาให้กับพักเพื่อไทยและรัฐบาลหรือไม่อืและสุดท้ายคือบันไดขั้นสุดท้ายจะไปถึงหรือไม่นะฮะก็คือชนะเลือกตั้งเหนือพักเก้าไกลนี่ฮะเป,เป็นบันไดหก <6 S 1> ขั้นนะที่มันก็ค่อยๆเริ่มเห็นภาพใช่ไหมฮะ